สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Forum กับงานสัมมนาที่ช่วยเพิ่มฐานข้อมูลทางด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนอยู่กับดิฉันสรวณีพรหมเสนค่ะในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกับงานสัมมนาที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง TMB และ ING Banking Asia จัดงานสัมมนา Cross Border M&A Hunting Grounds Beyond The Comfort Zone เพื่อเปิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซื้อหรือควบรวมในกิจการต่างประเทศและเป็นการเปิดโอกาสนะคะในแง่ของผู้ประกอบการขนาดกลางในประเทศไทยในบ้านเรานี่แหละค่ะที่จะรับทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจค่ะจริงๆความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือว่าเราตั้งใจนะครับที่จะเรียนเชิญลูกค้าที่เราเรียกว่าไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะครับเพราะเราเชื่อว่าที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยในระยะยาวอาจจะไม่เห็นโอกาสเติบโตที่เป็นตัวเลขสองหลักอีกต่อไปนะครับเรามีความท้าทายทั้งเรื่องโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุการขาดแรงงานการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศที่จำกัดนะครับจะเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้เริ่มออกไปลงทุนในต่างประเทศไปซื้อควบรวมกิจการในต่างประเทศเยอะมากนะครับ TMB กับ ING เชื่อว่าตลาดเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะครับเราตั้งใจจะเรียนเชิญลูกค้าที่อาจจะไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ท็อป10ท็อป20ของตลาดหลักทรัพย์มาในวันนี้เพื่อจะเปิดให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็มีความพร้อมความน่าสนใจนะครับรวมทั้งชี้ให้เห็นโอกาสและความท้าทายที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดผมต้องขอบพระคุณคุณเย็บอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเย็บเป็น President CEO ของ Apico ซึ่งได้ไปลงทุนซื้อกิจการในอินเดียโดยที่มี TMB เป็นผู้ช่วยนะครับที่อุตสาหกรรมการเงินให้นะครับคุณเย็บจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่แท้จริงในการที่ได้ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆอีกนะครับเชื่อว่าการที่มาคุยกันในวันนี้เราได้มีการแชร์ประสบการณ์จริงนะครับบทเรียนที่ได้เกิดขึ้นจากการทำดีลจริงๆนะครับเชื่อว่าจะช่วย make the difference ให้กับทุกท่านเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับลูกค้าก็คอมเมนต์ว่าแบงก์เดี๋ยวนี้แข่งขันกันน่ากลัวผมก็เรียนถามว่าน่ากลัวอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเขาเชิญผมไปต่างประเทศนะครับไปขับ Ferrari ผมก็ตกใจว่าทำไมแบงค์ต้องทำขนาดนี้เพื่อจะ make the difference ผมเชื่อว่า TMB กับ ING เราต้องการจะ make the difference นะครับพาท่านมองออกไปนอก comfort zone วันนี้มองไปตลาดต่างประเทศเราอาจจะยังไม่พาท่านไปขับ Ferrari นะครับเราอยากจะให้เห็นโอกาสลงทุนความเสี่ยงความท้าทายแล้วก็ช่วยให้ท่านได้ตัดสินใจวางแผนการลงทุนขยายไปต่างประเทศเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราค่อยมาขับ Ferrari กันนะครับขอบคุณครับและในลำดับต่อไปนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยนะคะว่าทำไมบริษัทในประเทศนะคะหลายๆประเทศหลายๆบริษัทนะคะได้ออกไปเติบโตในต่างประเทศนะคะรวมถึงแนวทางการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงซึ่งวันนี้ค่ะทาง TMB นะคะได้รับเกียรติจากดร.ภากรปีตธวัชชัยนะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Current Global and Regional Economic Trend Driving M&A Flow นะคะขอเรียนเชิญดร.ภากรปีตธวัชชัยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้บริหารธนาคารทหารไทยนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาพูดให้ท่านผู้บริหารเนี่ยได้รับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากครับขอเล่าย้อนหลังนิดนึงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออกไปโรดโชว์ต่างประเทศเนี่ยเราจะได้รับคำถามคำหนึ่งจากนักลงทุนต่างประเทศเสมอว่าเอ๊ะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยโตประมาณ 3% 4% มา10ปีแล้วทำไมบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างผลกำไรได้เจริญเติบโตมากกว่า 10% เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีก็บางช่วงเท่านั้นเองที่ผลกำไรเนี่ยอาจจะติดลบแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเกิน 10% คำถามเนี่ยครับเป็นคำถามที่ทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยย้อนกลับมาคิดเอ๊ะบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยเ
ขาทำอะไรกันที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนสร้างผลกำไรเนี่ยได้โตเป็น2ดิจิตมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าถึงเหตุผลอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับที่ทางสถาบันวิจัยตลาดทุนเนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้ทำเปเปอร์นะครับไว้หลายชิ้นวันนี้ที่ผมนำมาพูดเนี่ยเป็นงานศึกษาที่ทางทีมที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ทำมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องขอเรียนเลยนะครับว่าตัวเลขอันนี้เนี่ยแม้แต่นักลงทุนต่างประเทศพอเห็นเนี่ยเขาก็มองว่าmake sense แล้วสิ่งที่ภาครัฐเห็นก็บอกเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปทำการใช้ในการตัดสินใจในนโยบายทางเรื่องการลงทุนในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมขออนุญาตเริ่มสไลด์นะครับทำไมตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยจึงสามารถสร้างผลตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยจึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการเจริญเติบโตของ GDP ทำไมเราพบว่าบริษัทในประเทศไทยนี่เอาไปต่างประเทศถ้าเรามาดูกันครับเศรษฐกิจประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ได้โตเร็วกว่าคนอื่นแล้วนะครับในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราโตประมาณเนี่ยครับ 2.8% ในปี2015 3.2% ในปี2016 3.5% ในปี2017นะครับจะเห็นได้เลยว่ามันเฉลี่ยประมาณ 3% นี่แหละครับเราถึงได้ยินคำว่า new normal อะไรต่างๆในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะแก้ไขหรือเราจะพยายามเอาประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจเพื่อนๆ เรารอบบ้านเนี่ยถ้าเรามาดูกันนะครับเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยเขาโตกว่าเรา on average ยิ่งถ้าเรามาดู CLMV นะครับในกลุ่มประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเขาเนี่ย 7% ในขณะที่เราอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ผมได้พูดเมื่อตะกี้ครับว่าถ้าเรามาดูในรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับคือเส้นของการเจริญเติบโตของ GDP นะครับซึ่งถ้ามาดูค่าเฉลี่ยเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมารูปนี้เนี่ยจะบอกว่าอยู่ประมาณ 4.7% nominal GDPแต่ถ้าเกิดมาดูผลกำไรครับรายได้กับผลกำไรเนี่ยการเจริญเติบโตของรายได้ของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยจะโตเฉลี่ยประมาณปีละ 5.9% และถ้าดูเรื่องกำไรซึ่งเกิดจากการที่เขาสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยจะพบว่าการเจริญเติบโตของกำไรเนี่ยในรอบ10ปีโตขึ้นถึง 7% อันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้บริหารได้ฟังในตอนแรกว่าเฮ้ยแปลกนะ GDP โตประมาณแค่ 3-4% ทำไมกำไรโตเกือบ 10% อันนี้สำหรับบางในเซกเตอร์ที่เรารวมนะครับโอกาสที่จะไปโตในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือเกาหลีเนี่ยยังมีมากในขณะที่บริษัทอย่างฮ่องกงในประเทศอย่างฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเนี่ยบริษัทมันโตกันมากๆแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่า potential ของเราเนี่ยอยู่กลางๆเท่านั้นเองเราอาจจะยังไม่โตนักแต่ว่าโอกาสที่จะโตเนี่ยในประเทศที่ยังมี market cap per GDP น้อยๆเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่านั้นนะครับบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีที่ที่เขาจะไปกันเซต50นี่ไปอเมริกาส่วนใหญ่รองลงมาก็ไปอาเซียนแล้วก็ไปยุโรปนะครับไปออสเตรเลียถ้าเป็นเซต51ถึง100มักจะไปอาเซียนก่อนนะครับแล้วก็ไป CLMV แล้วก็ไปนอร์ทเอเชียหลังจากนั้นเข้าไปยุโรปคือแต่ละกลุ่มมีที่ที่เขาจะไปไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอินดัสทรีของเขาขึ้นอยู่กับเอ็กซ์เพิร์ติสของเขานะครับทีนี้ลองมาดูต่อนะครับจำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ไปต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ครับว่าน่าสนใจมากไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่ที่ไปเยอะนะครับแน่นอนเซต50บริษัทแรกเนี่ยมีไปต่างประเทศ40บริษัทแต่ถ้าเรามาดูรองลงมาครับเซต51ถึง100ก็มีไป26บริษัทนะครับเซต101ถึง200มีไป47บริษัทเซต201ถึง300 35บริษัทเซตที่เล็กกว่า300ไป50บริษัทตลาด MAI ไป35บริษัทเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้บริหารเนี่ยยังไม่ได้ลองคิดจะไปต่างประเทศเนี่ยผมว่าตัวเลขอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเพื่อนๆของท่านไปแล้วหรือยังแล้วถ้าเพื่อนๆของท่านไปเนี่ยหรือคู่แข่งของท่านไปเนี่ยสิ่งที่เขาได้ที่แตกต่างจากท่านคืออะไรเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูครับว่าอะไรบ้างที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทที่อยู่ในประเทศอย่างเดียวกับบริษัทที่ออกไปต่างประเทศนะครับทีนี้ลองมาดูกันต่อด้วยครับว่าในอุตสาหกรรมไหนบ้างที่มีการออกไปต่างประเทศมากๆจะเห็นได้ว่า Agro and Food เนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะ24บริษัทนะครับพวกที่เกี่ยวกับการเกษตรเรื่อง Consumer Product ออกไป16บริษัทภาคการเงินออกไป15บริษัทภาคอุตสาหกรรม26บริษัท Property and Construction เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างออกไป34บริษัท Resources นะครับ
พวกทรัพยากร24บริษัทภาคบริการ44บริษัทด้านเทคโนโลยี15บริษัทแล้วก็ MAI 35บริษัทเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อินดัสทรีเดียวครับมันเป็นหลากหลายมากเลยถ้าจำกันได้อินดัสทรีในเซตนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมีสัก8อินดัสทรีนี่มันไปเกือบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราควรจะออกหรือเปล่าแล้วถ้าควรจะออกเราควรจะออกไปไหนออกไปเมื่อไหร่นะครับทีนี้เรามาดูจำนวนเงินบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนบริษัทจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นจำนวนเงินแน่นอนครับพวกบริษัทใหญ่เนี่ยออกไปเยอะกว่าที่สุดนะครับเซต50เนี่ยออกไปประมาณมูลค่ารวม 70% ของมูลค่าทั้งหมดนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเซต1เซต51ถึง100เซต101ถึง200แต่ว่าอย่าลืมครับไปกันหมดเลยถึงแม้จำนวนเงินจะไม่เท่ากันแล้วถ้ามาดูอินดัสทรีครับอินดัสทรีที่ไปกันมากๆเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนนะครับจำนวนที่เยอะๆก็ Agro and Food แล้วก็ Resources ซึ่งจำนวนเงินเขาก็ออกไปเยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Property Construction แล้วก็ Financial เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยครับว่าไปกันทั้งหมดแหละแต่ว่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะออกไปเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่อยากจะแสดงให้เห็นเฉยๆครับว่าการระดมทุนในประเทศไทยเนี่ยทุกปีเนี่ยจะอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับ 5,000 ล้านเหรียญนะครับ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การระดมทุนผ่านตลาด Secondary Market เนี่ยจะประมาณปีละ 7,000 ล้านเหรียญ 5,000 ล้านเหรียญก็สัก150,000 ล้านบาทนะครับ 6,000 ล้านเหรียญก็สักประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทถ้าเราย้อนหลังกลับไป2รูปโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่า IPO บวก SEO รวมกันเนี่ยยังแทบจะน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทไทยไปลงทุนต่างประเทศอีกเลยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแหล่งเงินทุนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากตลาดหุ้นมันมาจาก3ส่วนใหญ่ๆ1ธนาคารพาณิชย์นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ธนาคารฐานไทยได้พูดนะครับได้พูดถึงว่าคุณเย็บที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยที่อาบิโก้ที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ได้ใช้ธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนแหล่งที่2ก็คือตลาดตราสารหนี้นะครับแหล่งเงินทุนแหล่งที่3ก็คือตลาดทุนเพราะฉะนั้นมันมี3แหล่งทุนใหญ่ๆนี่แหละครับสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยที่ออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ในช่วงหลังเนี่ยที่เราเห็นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนี่แหละครับต้องบอกเลยครับว่ามาจากการที่บริษัทไทยต้องการเงินทุนออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับกลยุทธ์ที่บริษัทจดทะเบียนไทยตอนนี้ทำกันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5-6 อย่างนี่แหละครับ1เข้าไปซื้อกิจการเลย 100% นะครับมีนะครับอันที่2ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของเขาเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะครับอันที่3ลงทุนเป็นจอยเวนเจอร์นะครับอันที่4ไปลงทุนในบริษัทลูกตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเลยนะครับไปลงทุนในประเทศนั้นๆอันที่5เข้าไปแบบเป็นกรีนฟิลด์เลยครับผมลงทุนเองเลยผมสร้างเองนะครับนี่คือ5วิธีใหญ่ๆที่เราเห็นใน listed company นะครับว่านี่คือสิ่งที่ listed company ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเวลาออกไปต่างประเทศเนี่ยมักจะเลือก5วิธีนี้แล้วเรามาดูกันต่อครับว่าสัดส่วนในการไปต่างประเทศของเขาเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับกราฟแท่งสีส้มนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทของเซตบริษัทใหญ่ๆไปกันสีเทาคือบริษัทพวก MAI ไปนะครับจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็นเซตเนี่ยประมาณ 37% ครับเข้าไปเทคโอเวอร์เลยนะครับ MAI นี่ประมาณ 5% นะครับไปซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยเซตไปประมาณ 21% ใช้วิธีนี้นะครับของ MAI ประมาณ 49% นะครับของบริษัทที่ไปนะครับลงทุนในกิจกรรมร่วมกิจการร่วมเนี่ยก็เป็น 10% ลงทุนใน Joint Venture มาจากเซตนะครับไม่ค่อยมีที่เป็น MAI ที่ไปร่วมทุนนะครับไปลงทุนใน Subsidiary เนี่ย 29% นะครับของเซตแล้วก็ของ MAI นี่ประมาณ 46% Greenfield 3% เลยเป็นเซตหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็น business partner เข้าไปแล้วมี partner ทางขวาเนี่ยคือเข้าไปแบบผมมาข้ามาเดียวเลยนะครับลุยเลยอยากจะเข้าไปลุยจะเห็นได้ว่าครับส่วนใหญ่เนี่ยในการไปต่างประเทศของบริษัทไทยเนี่ยยังมักจะเป็นการไปแบบที่มี partner นะครับเพราะว่าแน่นอนอย่างที่ผมได้เรียนนะครับเราเข้าใจเรื่องการเมืองเขาดีแค่ไหนเราเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของเขาดีแค่ไหนกฎระเบียบนี่มันละเอียดมากนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนโลเคอลเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเข้าใจยากและอาจจะไม่สามารถทำตามได้นะครับ
ก็เลยมีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นวิธีหนึ่งที่เราเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยใช้อันนี้ก็เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับเป็นความเสี่ยงต่างๆที่อยากจะพูดให้ท่านผู้บริหารเนี่ยได้เห็นว่าถ้าจะไปต่างประเทศน่าสนใจแต่ว่ามีปัจจัยที่จะต้องคำนึงปัจจัยที่จะต้องคิดเนี่ยมากขึ้นจากการทำธุรกิจในประเทศนะครับข้อมูลเพิ่มเติมครับถ้าเกิดท่านผู้บริหารอยากจะดูรายงานตัวจริงนะครับตัวเต็มเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของเรานี่จะมีข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับอัปเดตทุกเดือนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างประเทศโดยตลอดข้อมูลที่เราให้ก็จะเป็นแมคโครพิกเจอร์นะครับภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าสภาวะตลาดเรื่องเกี่ยวกับว่าปัจจุบันตลาดไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็ตลาดหลักทรัพย์เราหวังว่าข้อมูลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจของท่านผู้บริหารได้ในอนาคตนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีในการที่ออกไปต่างประเทศนะครับถ้าจะออกไปขอบคุณมากครับในช่วงเสวนานะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตทุกท่านเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากเรามีแขกผู้มีเกียรตินะครับมาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็ตัววิทยากรของเราครับก็มาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะพอเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อจะได้ให้เขาได้สื่อความนะครับจากความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเขาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ well in this session we will do the session in EnglishIn order for us to convey the most important messages to you in terms of the cross-border investment and the merger and acquisition. Without further ado, let me start off. It is our privilege and honor to invite Khun Yip Swee Chuan, the founder, president, and CEO of Apico, high-tech public company. He has experience in the automotive industry that spanned over 30 years.In the both regional and global network of car manufacturers. He also has done many M&As experience during the time. And also his recent venture was an investment in Sakti Group, an operation that spans over India, Portugal, China and USA. Khun Yip Khap. Next up, we also have a representative from ING Regional. May I please invite Khun Michael Niederberger and Khun Thiem Kit Lee from ING Asia. Khun Michael has 17 years of investment banking experience in Asia, US, Europe, in M&As and capital raising transaction and experiences with Daiwa Capital Markets as well as RBS and JP Morgan as well. Khun Michael, come.And Khun Thiem Kit Lee, the Managing Director of Corporate Finance of Asia, had over 20 experience in M&A and project finance in Asia. And he also has worked in several financing companies and industry in the region. So Khun Thiem Kit Lee.So we have our highly experienced gurus here on the stage. Let me also introduce Khun Chinapath Wisuthipath. He is the partner of SCL Law Group. He has over 25 years of experience being legal and tax advisor on corporate tax laws, as well as M&A, IPO, family business, and offshore incorporation. So Mr. Chinapath, invite you up here. And last and but not least, our very own Khun Yongyut.เลืองรัตนมาศ he is our head of investment banking he also has over 15 years of experience in investment banking also has done many IPO and M&A deals and recently have also done help structure WHA acquisition and Hemerat deal as well as help Khun Yip in the deal good morning everyone welcome and thank you so much for being with us here on the stage For many of you who are wondering why TMB is doing this event jointly with ING, if that is not taking too much time, let me start with the ING team. Can you give us a brief introduction, what ING is and how and the operation of ING is in the region? Sure. Thank you and good morning and thank you for attending today's symposium.
wanted to say a few words about ING Bank. ING is a global financial institution headquartered in Amsterdam. We're present across 40 countries worldwide in Asia, Europe, North America, Latin America, and Australia. ING serves over 36 million customers, has over 50,000 employees worldwide. We are a retail and wholesale banking institution. In wholesale bank, we're a client-focused franchise that's supported by leading industry lending and a suite of other products and services, which includes a full spectrum of financing products, capital markets, and corporate finance. The next slide illustrates the map of ING's presence globally, which includes a footprint across Asia. In Thailand, ING enjoys a wholesale banking presence and is also a shareholder of TMB, where we enjoy a strong partner relationship. And finally, on the last slide, my colleague TK and I are members of the corporate finance team, which is a global team providing full suite of advisory services for clients in the areas of mergers and acquisitions, restructurings, JV formations, capital raisings, and valuation advisory services. We have 120 professionals globally, and we have a team of 20 bankers in Asia across four offices who support our clients in Thailand and the rest of the region. Thank you. Thank you, Khun Mike. Let us get down to the business. I'll start off with Khun Yong Yut. We already hear the big picture from Dr. Park on in terms of the M&A activities of Thai listed companies. What really does motivate Thai companies to go outside and seek M&A opportunities? Yes, for my opinion, that Dr. Park on people have shown us the first thing that we are grow abroad by the direct investment, also many joint venture. But here in the panel, we focus on cross-border. If you see, come to the next slide. If you see here, you will find that some might sit here. Some the best company in Thailand that also success in the growth rate, always outperform the peer. One of their true is they use the cross-border M&A. So for me, I think there's I cannot say that cross-border is the key factor to drive growth in here. But it can see that some part of success to success the growth in here. We now that we found that the set as expect 18 to 20 times PE. Mm-hmm. It means that we have to grow above 18% per annum. But it's difficult to do in the mature industry like this. So we have to be forced by the shareholder to grow abroad. And we will see that SCC have a good do the business by acquire the ceramic company in Vietnam. And then they grow by the expand the domestic market to become the largest ceramic producer here. Also IVL, go backward integration to acquire the MEG producer, to achieve their low cost strategy. It's only one company in the world that produce that backward integration to the mainstream by acquire the MEG, which is the main raw material of PET. So another thing that's for the one who do the minor group, the minor group do very well in acquisition, go abroad, diversify to the geography area a lot, around the world. In here in Asia, he's almost number one in hotels. You go to Brazilian and it do the best in the M&A. And also CPF. He expand to America by acquire the Brazilian, the frozen American company. That is all the thing that we found that the last capital here in Thailand go abroad and go for a while, at least for 5 years. So why they go? Yes, domestic is not enough. We cannot justify the growth. We cannot meet the expectation of the shareholder without going abroad, without M&As. That's what. Thank you. So it is in line with Dr. Pakon just said that Thai economy is growing now at 3.8%, and it's not enough to justify that growth on the expectation of the investors in terms of the business growth anymore. Exactly right. Okay, so let me turn to the ING as well. We did hear a lot already this morning about the Thai M&A activities that went abroad.
just want to get us an understanding of what it means at the regional and at the international level, how M&A's activities are, and whether they are concentrated in any industries or not. Please share your view on that part. Sure. Maybe we can turn to page 12, which just summarizes a number of reasons why companies embark on M&A strategies. And M&A is both mergers, it's acquisitions, it's disposals, divestitures, partnerships, and there are a number of reasons, both industry-specific and company-specific, why our clients choose to embark on M&A. One reason, particularly in Asia, is to drive for more growth. Some of our clients have domestic growth constraints and look overseas for new growth opportunities. Any M&A strategy requires a clear company strategy and vision for M&A. The process is complicated and complex. The integration takes time. Other companies look to diversify their businesses, their revenue streams. They may look to embark on vertical integration strategies. We saw this in the renewable energy sector, and we continue to see that in other industries where companies are looking to get closer to the end customer and may look to diversify their product suite to enable them to do that. Other industries are specific in terms of consolidation. There is a need, there is a market need to bring businesses together, to extract synergies because of certain market dislocations, and industry consolidation is a common theme that we see globally as well as in Asia. In terms of disposals, companies assess their strategies, and at times we work with clients who are identifying businesses that are no longer core, and those businesses may be better suited to sit with a new investor, a new owner, and that allows for a funding opportunity across the spectrum of funding options that companies may be available to. And finally, we see regulation driving mergers and acquisitions. In some markets we see government initiatives that drive mergers and acquisitions, and there are specific situations that lead to those types of M&A scenarios. Right. Is there any industry that's more active in M&As than other industry, regionally and globally? Are those industries the same? Geographically and by country, there are different. There are different industries that are more active. Industries go through M&A cycles. So at any given time, there's a different concentration of deals. Globally, and if we refer to the next page, or rather page 14, we have illustrated here some of the industry trends on a global basis over the last 5 years. Historically, we see that the majority of global M&A is still represented by companies in the US and in Europe. What we have seen over the last 5 years is increasingly Asian counterparties to M&A representing a growing number of a presence in international transactions. In Western markets, we see a high level of activity in businesses that are service-oriented, mm-hmm. technology-oriented, yes. Consumer-oriented. In more emerging markets, we still tend to see more infrastructure-driven M&A in telecommunications, in power, in infrastructure. Mm-hmm. Thank you. I actually have a lot more questions on this one, but I'll come back to that. From the overview, I want to get a bit more specifics for you guys. So let me turn to Khun Yip a little bit. At the point of opportunities, what triggered your decision or what drove you to pursue, I have to say, multiple M&A activities, because you didn't do just one. You went through sequences of those M&A activities in the past year. What drove you to pursue those opportunities? Before I start, thank you.
TMB for inviting me to speak here. And I think I got, we're just sharing experience. I think I'm not qualified to just tell you what to do or what I've done. I hope, you know, it's just an exchange, because I think sitting on the floor, there's so many of you who are even more experienced, although you may be younger as well. I think when I heard Michael, I think one thing that struck me was sustainability. One of the reasons that when I started the company, when it was very small, it could sustain easily. It's like a small boat, yeah? When the boat is stopped moving, I go into the water, I push the boat, it goes forward. So while it's small, when the boat is a little bit bigger, yeah, all my team go into the water and they push the boat, it still move forward. Yeah. But when the boat becomes very big, that is become a concern, because I've seen giant companies go bankrupt. So as you grow bigger, I think the risk become bigger, not become smaller. So over time, we have grown a little bit. Then we did some acquisitions. We have grown a little bit bigger. Then the fear came. When are we going to close the company? When we see giant companies that are 100 years old closing down. And closing a company is very painful because people need jobs. So when it became slightly bigger, we looked for sustainability as our objective. And how to be sustainable? We are in the auto part industry. It's difficult to be sustainable because Thailand is so small. All the car industry are all giants. Yeah. So this is a concern. Thailand lacks R&D technology. We are basically a local footprint for a global company. We manufacture some parts based on the technology of a global company. So we manufacture to print. We are not R&D experts. So as we progress, we found that we must be slightly bigger. So we expanded to China as a first step. And then we tried to expand to India. This basically is our Excellency Khun Somkit, I remember him saying, I think some of you may have heard what he say, the dragon's head is in India. The dragon's body is in China. All of us are sitting on the dragon's tail. When the dragon is angry, the head will move, the Indians are still comfortable. When the dragon is angry, the bodies move, the Chinese are very comfortable. When the tail move, all of us in Asia don't know where we are going to, when are we going to drop off the tail. So I think that was what he said maybe more than 10 years ago, you know. It is quite meaningful, I think. So arising from that, we have to put our hands in China, so we went to China. And when we went to China, people say you must be 100% Thai because Chinese is very difficult to control. 1% of Chinese share is equal to 99% of your foreign share. So we had 100% equity. That was a good, I think, advice. This advice came from friends in Thailand. So then we look at India. So I think we looked for many years, but fortunately, in June, we were successful to join an Indian company, Sakti. And that company has got global reach. It is the biggest for that product in India. It can design the knuckle, and there are factories in Portugal, in America, in China as well. We are struggling a bit in China. We made money, but little money. So they have a good joint venture with a Chinese company. So I think basically we want to grow bigger, and then we want to be able to produce good products. So now that we have a partner in America as well, we can actually employ Americans, yeah, so that we can do R&D. So our target now is to be able to produce one or two global products for the world. That's the thinking mentality. Whether we can or not, I'm not sure. But if you can do that, if you supply, say, $100, yeah, to a part, there are 90 million cars, then I think it's very big business. Today, we're producing all kind of parts, yeah, plastic parts, forging parts, steel parts, but we are supplying to the Toyotas or the Hondas or the Mitsubishi. It's very easy for the customer to bring a Japanese supplier tomorrow, and our business is not there.
So I think fear, sustainability, how to get jobs for my 5,000 Thai people. Yeah. So I think this is actually driven by time and fear. That's how, that's why we start looking, you know, to grow the business and have R&D basically. And in America, you can find engineers. We bring R&D engineers from Japan. Mm-hmm. We only get the second class. The first class Japanese will be loyal to the Japanese company. If you do that, we'll always be second quality on R&D. But in America, I think the American engineers have passion. If you give them a challenge, I think they would take the challenge. So we can actually set up R&D in America and hopefully produce one or two of our products for the global market. Thank you. Succinctly put, time and fear and time actually prompt you to seek out more, to grow faster and to build a sustainable business as well as reaching into new technology and R&D as well. So coming back to Khun Yong Yut, this is one example of a successful M&A. So what are other M&A activities that Thai companies have reached out to the region or to the global and have successfully executed so? Yes, you may be surprised that we do a lot of M&A than we think. If you see that past 5 years ago, 150 deals run by Thai company to acquire foreign company. You surprised? And then 23 deals we acquire US company. And 15 deals in Singapore. And 11 deals in Britain. And 9 deals in Australia. So it means that we go abroad for long, for wise, to find the synergy, to find the cost benefit, to find everything to support our growth. And also that you feel the transaction side is not, it's quite huge. Some have dominated by the big deal, just like Singapore that F&N deals, and also the CP Group that do CITI, and also do ITOCHU. This is have a dry cost for the M&A. And if you look in the details, next slide, please. I will show you that all of the top 10 deals have run by the larger cap. Almost only 15 companies do the cross-border M&A and dominates by CP Group, PTT, Sings, and also Centen Group. It's all the big companies do the M&A. Where are the mid and cap? So when we look, focus on the deal less than 200 million baht, you will find that it still be the large cap that do cross-border M&A. Only three companies do the M&A. It's PES, Development, that acquired Dina Ruka, and also Khun Yeap that sit here to acquire the Sati Group, and also Group Reed to acquire the racing company in Sri Lanka. So what I am showing you that I think that the medium cap is moved too slow on the cross-border M&A. Why not? I think this bank is, in terms of bank perspective, if a company is strong enough in financial statement, bank will support. But there are something that obstruct the Thai medium cap to go abroad. Maybe we cannot have a channel to list for the information, or maybe we lack of something that prohibit us to go abroad. Something that I don't know. But this is the thing that we show that we need cross-border to support the growth of our company. And the medium cap moves slower than we, than it should compared to the large market caps. Okay, that is true. So this is also in line with what Dr. Park Kwon presented, that the a lot of M&A activities are being led by really large multi-corporates. And the large corporates are starting to make a move. I'm not sure if that is the case across the region that you see from your ING office, whether or not the only the large corp grow out in ASEAN, and whether it's mostly Asia transaction, or whether they go even intercontinental into the Western world. What's your view on that from the ING side? Sure. Maybe we can refer to slide 15. Where we show trends within M&A in Asia over the last 5 years. What we have seen in our deals
and in the market is right. The majority of investment in Asia is within Asia. We have, over the last 5 years, Chinese acquirers have become increasingly more active in the region. Mm-hmm. Japan has Japanese acquirers, and cash-rich companies have historically been very active in international M&A. And there's a number of reasons for that. There could be, in Japan, there is domestic growth constraints in certain markets, and they look to expand that growth in new markets. There may be business decisions to expand their companies' manufacturing presences. There's other industry and company-specific synergies that drive that. We also see M&A within Southeast Asia, among Southeast Asian buyers and sellers, as relevant and growing. And one of the reasons we see activity within Asia among Asian counterparts is comfort levels. When companies embark on M&A strategies for the first time in particular, investing in neighbor countries and neighbor markets afford closer cultural affiliations, there's chemistry, there's logistics in running an expanded business. You're in similar time zones, it's easy to travel to your new company in a neighboring market, therefore, from a management standpoint, there is a lot of reason for considering a neighboring M&A. In that case, can we Asian companies go beyond Asia? Is there examples of those successfully done, or is there a cultural barrier of Asian companies going into the Western world to do M&As or buying Western companies? Certainly, and we see a lot of that on a cross-border basis. ING and our team globally is set up to support companies that work on cross-border deals, for example, between Asia and Europe, where we have an active footprint. Asian buyers, true, are relative newcomers to international M&A transactions. And as a result, there has needed to be an education process to take place with both buyers and sellers. Both sides. Okay. And today what we see is international business owners and sellers recognize the importance of Asian acquirers in cross-border deals. However, they come often with different sets of requirements, different decision-making protocols, different timetables for making decisions. And what we've seen is, particularly over the last 5 years, there has been an education that has taken place from both sides. We see sellers in international markets engaging with Asian buyers earlier to understand each other, to communicate clearly before formal processes sometimes take place, to enable those buyers to compete on an even playing field when it comes to very strict timetables. Right. I do understand that each specific example is probably too intricate to share on the table, but do you have example of markets to which Asian companies have successfully entered into an M&A deals and executed that, whether in the U.S. or would it be U.S. more? Is a target market more? Or Europe would be a good market for them to start exploring opportunities? On the ING side, do you see any of those activities? Again, I think it's very industry specific. What we're seeing increasingly from Asian acquirers is looking for technology investments in IP, R&D, skills and services that cater to the greater demand for the rising income levels and domestic consumers. So we see a lot of that activity when Asian acquirers are looking both in the U.S., in Europe, as well as in markets in Asia. Okay, so it does depend on the supply chain and the industry specific of each industry, whether they want to go intercontinental to that or not. Okay, now let me turn to Kunyip here. Kunyip, just curious, since you are a decision maker in an M&A process, we have great facilitators here, but it starts with you. What is your
the biggest concern? We talk about opportunities a lot, but of course there's risk in M&A. What is your biggest concern when you're exploring or when you're thinking about doing an M&A deal? I think in our company, we already have a strategy. In the first place, we have to grow, at least expand in Asia or expand globally. Yeah, so that's already a strategy. But whether we can achieve the strategy is a different matter. So I think that is the start. And very difficult for us to find opportunities because we are not such a global company. Yeah, global companies have more resources. Yeah, so opportunities, of course, some these M&A companies introduce opportunities. We also have contacts globally. And when we find an opportunity, basically, the most important is whether our two sides fit. And the first thing we look for, if possible, the character of the owner. We prefer to deal with a company that has an owner because the owner will love his company. Yeah, character of the person. And number two, whether that person has competency. So if he has good character and he has competency, at least we pass the first hurdle. So normally when I talk to the owner of the company, I would say, you know, we are friends today, we do business together. When we sign the agreement, we may not be here in 20 years' time. Let our children start not to quarrel and complain about the two daddies who are not around. So I think that's the philosophy that we start with. I think that's important. So once you pass that first hurdle, then we can have trust. So when the trust is built up, it's so much easier to develop the business. Like my first acquisition in China was 100%. So it's with the Chinese government. So it's easy. We 100%, so we run it. So in a case where we have joint ventures, where the partner has majority, we have to respect that they run it. You don't try to interfere. You cannot have two leaders on a boat. The mentality must be clear. You cannot say, I joined 30%, I want to manage your company. So if we have majority, then we manage the company. So I think basic understanding of joint ventures must be established, I think. Once you establish that, then I think it becomes much easier. Like, for example, I have a Chinese joint venture. He is majority in Thailand. He say, in China, we don't sign any checks. We only use a chop. I have to do the same in China, in Thailand. You don't sign the check, although we are joint venture. I use the Chinese way. I just chop the company. Use everything the is approved. So do you agree? If you think that he is good character and he loves his business, then you go along, you support him, you see. We are a local partner, he's the foreign partner, but he is majority. So I think this philosophy we have to work on. Yeah. Yes, I just want to support Khun Yeb that I just do the deal with Khun Yeb last few months. Yes. And then Khun Yeb asked me that we go to acquire the Satit Group in India, 25%. It's a minority share. They said to me, they asked me that, what do you concern about this deal? We said, we think that we done a good job. We structured in a good way. But only thing that I'm afraid is about the character. Especially we invest in the minority part. 25%, although we have the minority protection, although the lawyer helped me a lot to do the minority thing in the legal document, but it's not secure. So for me, I don't comfort if the one we partner with is not a good one. And I ask Khun Yeb back that he is the good guy or not. And the answer that he's very, very, as you told, he's very comfortable with this family. So I agree with that. When go to a board, mm-hmm. when go to the minority chair, the thing that we have to concern a lot is about that who we partner with and how we can rely on them and how we trust them. This is a key thing for to be a minority there when go abroad. Khun Yeb Kap, thank you. Khun Yeb Kap, once you go through that first barrier of building trust and having a shared understanding of the joint ventures, in the process, what is the most challenging step for you? Secure funding, find the right lawyers, or what would that be? I think normally the most difficult part, I think, is to find the team to handle this project.
The team in your company? No. Other team. The team. You know? I see. So in this project that I did recently, fortunately, we found an excellent team. We had different companies, but maybe God is kind to us, you know. Whatever we picked became a very good team. And that's, so that, I think, is the first step. Mm-hmm. Finance is not a problem because Thailand has too much money. So it's an amazing country. Please mark that down. There's so much money in Thailand. I think, you know, I'm from Malaysia. You know, to borrow money in Malaysia is even more difficult for me. To borrow money in Thailand, you know, ample amount of money. So money is not a concern. Good projects, a reputation, I think, is the concern. You know, talking about banks, I mean, maybe I should say this as an experienced person. Never run away from the bank. Pay your debts. But if you have no money to pay the bank, don't get worried. Pay the salaries of your employees first. Don't pay your bank. Because without the employees, the company will collapse. So don't get stressed out with the bank chasing for money. That's my experience. Always have in your mind, I will pay back the bank. I'm honest to pay back the bank, but if it's delayed, I pay my salaries first, or pay my suppliers first, whatever, to get your business going. So I think the team is the first thing. And the next is, there's a lot of discussion and negotiation. The good team will help you to cover all the risk, I think. The business discussion is done by probably me and the one I'm joining. And then the details, actually the devil's are in the details. It's complicated. Mm-hmm. When you have Singapore, you have India, you have Europe, you have America, you have China, and we have a head office in London, it's very complicated, the whole deal, because we have a head office that control the whole company. So you need a good FA, like, you know, my friend Kun Yong Yut. Thank you. So money is abundant in Thailand. So thank you for those key takeaways. In that case, let me spend some time with Kun Chinapat here. He's been on the stage for 30 minutes. Yep. I have not given him any opportunities to say. Just out of curiosity, to bear in mind, in this room we do have experienced M&A companies, and we also have people who are exploring M&A. Yep. What is a typical process for M&A activities? It depends on the M&A model, what you will acquire or purchase, shares, business or asset. Right. And then I will go through my slide. Yes, this is the... So as Kunyip said, the M&A strategy is key? Right. Start it with depends the on the diversification at the top. It depends on the reorganization, no. In terms of the Thai companies that expand to offshore, and then you try to expand your market, right? And then you try to diversify your business, right? Like Kunyip, okay. This slide, M&A model, acquire shares, acquire property. Property, right. GA stands for tangible asset. The tangible asset and intangible assets. That's right. I see. Intangible asset, for example, you know Ishitan, right? Kuntan. Yes. Kuntan acquire Baile. You know Baile? Right. Baile, okay, we are the same age, right? We know Baile. This is the brand over 50, 60 years, right? Mm-hmm. Okay. Baile. Kuntan Ishitan Group acquired 3 intangible assets from Baile. Trademark, formula, and the last one is distribution channel in 15 countries, including Thailand, 16 channels with 250 million baht. Mm-hmm. That's it for 3 intangible assets. Right, okay. And the business, you prefer not to acquire shares because you try to avoid any liability, contingent liability in the past. Right. Then you go to the business. The business you may select entire business or partial business. For example, you prefer the ethanol business. But you not prefer the gas station, or right. you not prefer the trading business under the same company.
then you select to purchase partial business, then okay. acquire only partial business. So that is doable? Yes, yes, okay. you can do that. Okay. And in terms of the M&A model, another one is M&A financing. Yes. How to use the cash? Could Yep come to Thailand because he can use the fund from TMB, right? Right. right. Did you use the fund from TMB? Somewhat. Yeah. Okay. Yes. Right. And you're right. Because the good position that you will start the M&A process is to find out the fund supplier. The source of fund, okay. Yes, source of fund. And then source of fund, you can use a venture capital fund, mm-hmm. private equity fund, or the bankers, or you can use the investor that mm-hmm. believe and trust in your direction in M&A. You can use cash, you can use non-cash. In some M&A, you may use sell and lease back. Just turn the asset with hidden value in terms mm-hmm. of book value still only 1 baht. After 5 years, after 20 years for the building, and then you can use it. Turn it into cash and then use cash for acquire. Something like that. Right. Okay. And I have a three case study for LBO, you see, LBO leverage buyout. Okay. Use the other people's money, not use your own money. Shall we do the case study in the next round when we come back into the more specific detail of the legal specific concern? Sure. Right, but this right. does show us, actually bring us to a good point that of yep. the funding needs, right. to which I would come back a little bit to the bankers in terms of those funding needs. Sure. But even before funding needs, let me pause at the ING teams a little bit. How do you identify opportunities? Right, say some of our companies here sitting here and they're trying to source out M&A growth opportunities and trying to understand whether they can pursue that or not pursue that. How do they go about that? Any view on that, please? On the ING team. Companies typically source M&A opportunities through TMB and ING. Okay. But in all seriousness, the first step in sourcing M&A comes from the company and from the leadership of the company and having a clear strategy for why you pursue M&A. So that's first and foremost. Beyond that, there's a number of support levers that companies can draw on for refining their M&A strategies, for identifying opportunities, and that's what we've included on this slide here, page 18. As bankers, we typically work closely with companies. We try to understand their strategies, and once we have understood their strategies, we can help to make recommendations. So that is one source where our clients will consider M&A opportunities. Many of our clients have in-house business development and strategy teams, particularly those that have active active M&A as part of their business plan. And bankers will typically work very closely with those teams to assess opportunities. Clients through industry networking is another source that we see. Other professional parties like lawyers, consultants, also offer a helpful resource in terms of refining M&A. So can I add more? Please do. I think there's a more of the M&A source. I think it's from the company. Actually, your company know very well than us. So actually, we have a piece of information that maybe we neglect it because of we don't think that they want to sell. The key thing that we lack of to look in the information inside our company, that actually the opportunity is exist. For me, the good M&A is normally come from the company itself, come from the information from the company itself, but you just pick it up in the right one, and then ask yourself that how we can acquire this company. I think this is the main key that if you look into your customer, if you look into your supplier, if you look into your competitor, it's around here. It's around strategic, around here. But we don't know where and why and when they want to sell. But please, to be my advice, come back
to inside the formation first, inside the company first. That's it. We can find the opportunity easier for me. So start from within. Kind of what Khun Yip shared, that you started out from your business strategy, and then from business strategy, you branch out into those opportunities that you wanted to do. Yeah. Just another another point I wanted to make. We often talk to our clients about what competitors are doing, and that's particularly relevant for our clients. Why are they making an acquisition? Why are they making a disposal? Why are they embarking on a particular growth plan that may not be obvious? So we spend a lot of time working with clients to assess the market and how competitors are looking at things. We also see leadership of our clients talk to leadership in other industries because they may be going through different cycles. One company mm-hmm. may have gone through a cycle that a company in a different industry is now going through. And how do they deal with that, and does M&A play a part in that? So let me stay on INT a little bit on this question. So say they go within, they search for the opportunity that they are interested in. The client comes see you for the first time. What is your number one advice that you would give to client as the next step to start a successful M&A? And I'll come to Khun Yong Yut on this as well. Next slide, please. What is the most important factor, your advice in keeping the them? Quoting, the page? No. The quoting. From the, no, before that. Sorry. Before that, yes. I think it's around here. Okay. I think it's around here that you not go to the big M&A to be a big company. Actually, I think that the best advice from us is that come back to strategic first. Just like Steve Jobs said, we don't do the rousy M&A. We don't spend money in the bad asset. We can wait until we find the good one. And the good one, that is the right one that we have to spend money. We can wait. For me, the success of M&A is come from the strategic view first. So ask yourselves, this is met with your strategies. Is it choose be around vertical integration, acquire supplier, acquire, or acquire the customer? Is around horizontal integration to be acquire the peer, to have a brand name, to access to the new market, also acquire the customer to have a technology, or anything that you have to go to, is around the strategic. And it's about that we create that, we expand the core competence of our company abroad. So especially the cross-border M&A, I believe that it should be the good, really good one, and it should match with the strategy first before you move. This is a thing that we believe that it should do the best M&A comes normally from this. And INT team, any thought on this one? Perhaps I'll just add to that. In terms of selecting or having an attitude towards M&A, apart from your internal strategy, Khun Yip, you mentioned your desire to expand or for technology, to acquire technology. I think when you have made the decision to go about a corporate exercise, market selection is one of the key important things as well. You obviously within your space, your industry, there would be certain natural countries where you'd like to go through. But within that geography, you'd want to look into a market where you can make a difference. You would ask yourself, is it right to go to China? Yes, it is a big market if you're looking at serving the customers there. But if you are, for example, a power producer, if you go to China, are you going to be relevant? You can never be big enough to compete there. So that's one of the considerations our clients would say. There are certain geographies that we would just stick to and not go outside because you want to be relevant. By being relevant, you'll have a better chance to be successful.
ถือเป็นข้อมูลในช่วงแรกนะคะกับความเชี่ยวชาญของการทำงานระหว่างทาง TMB และธนาคาร ING Banking Asia ที่จะร่วมมือกันในแง่ของการลงทุนซื้อรวมไปถึงวิธีในการควบรวมกิจการในต่างประเทศพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับงานสัมมนานี้ค่ะ